ต่อจากจุดแยกขยะนะคะตอนนี้เรามาที่จุดพยาบาลนะคะซึ่งเป็นจุดที่สำคัญอีกจุดหนึ่งนะคะที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งนะคะในขณะที่มีงานมวลชนขนาดนี้นะคะในงานตลาดอารยะซึ่งผู้คนคิดว่ามากกว่าน่าจะถึงหมื่นนะคะวันนี้เราอยู่กับเจ้าหน้าที่พยาบาลนะคะที่มาจากรพ.สต.วังกลางหงขออนุญาตแนะนำตัวด้วยค่ะเชิญนะคะข้างล่างอยู่นี่นะคะค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางจุฬาพรจิตพิลานะคะพยาบาลวิชาชีพชำนาญการจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังกลางหงค่ะค่ะวันนี้มาด้วยหน้าที่มาปฐมพยาบาลค่ะที่บรรดาธานีอโศกค่ะค่ะมาเห็นบรรยากาศคนเยอะๆมากมายนะคะซึ่งปกติไม่ได้เยอะอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะรับมือไหวไหมคะไหวค่ะมีความรู้สึกว่าดีใจที่ประชาชนให้ความสำคัญแล้วก็มาซื้อของสินค้าราคาถูกที่บรรดาธานีอโศกค่ะแล้วในส่วนของงานพยาบาลมีอะไรที่จะแนะนำพี่น้องที่มาจับจ่ายใช้สอยตรงนี้บ้างไหมคะแนะนำเรื่องการใส่แมสนะคะเพราะว่าอาจจะโควิดก็ยังไม่หายไปจากเราแล้วก็พวกฝุ่นพวกควันก็ยังมีอยู่นะคะอย่างน้อยๆเราก็ต้องป้องกันตัวเองก่อนจากไม่ว่าจะเป็นเราหรือว่าจะเป็นใครแมสก็ยังช่วยได้นะคะแล้วก็ระวังพวกอุบัติเหตุด้วยค่ะบางคนก็ไปหยิบไปซื้อมีดซื้ออะไรก็บาดมือค่ะก็มีแผลถ้าใครมีโรคประจำตัวก็ทานยามาด้วยนะคะบางคนก็ไม่ได้ทานยาความดันมาทำให้มีอาการปวดศีรษะวิงเวียนแล้วก็ความดันสูงค่ะเตรียมตัวให้พร้อมค่ะค่ะขอรบกวนเรียนถามเพิ่มเติมนิดนึงนะคะในงานพยาบาลวันนี้เนี่ยค่ะจุดไหนที่ว่าลูกเขาเรียกว่าคนป่วยมาใช้บริการมากที่สุดคะมีอาการไหนที่มากจะเป็นมีอาการปวดศีรษะค่ะอาจจะด้วยเนื่องจากอากาศร้อนก็จะมีอาการปวดศีรษะวิงเวียนแล้วก็มีบาดแผลเล็กๆน้อยๆค่ะอันนี้คือส่วนหนึ่งของเจ้าหน้าที่พยาบาลนะคะที่รพ.สต.วังกลางหงที่มีน้ำใจมาร่วมกับพวกเรานะคะแบ่งปันตลอดเลยนะค่ะยินดีค่ะค่ะและอีกสิ่งหนึ่งนะคะมีอะไรที่จะฝากถึงพี่น้องชาวชุมชนราชธานีอโศกบ้างคะจะบอกว่าเห็นว่าชาวบ้านราชก็อัธยาศัยไมตรีดีค่ะแล้วก็น่ารักเสมอค่ะยินดีที่จะร่วมงานกันและบ้านราชก็ดีกับพวกเรามาตลอดค่ะขอบคุณมากเหมือนกันค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะเจริญธรรมค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นเจ้าหน้าที่จากรพ.สต.นะคะที่มาร่วมงานกับพวกเรานอกเหนือจากนี้ก็จะมีอสม.ประจำชุมชนนะคะน้องปลาแสงไฟธรรมโพใบค่ะและก็พยาบาลอีกคนนึงนะคะค่ะขอแนะนำพยาบาลของเรานะคะพยาบาลวิชาชีพประจำชุมชนนะคะค่ะอันนี้คือทีมพยาบาลจุดหนึ่งนะคะอีกจุดอื่นๆมีจุดไหนบ้างไหมคะที่ในชุมชนที่เราบริการอยู่ที่ประจำอยู่ที่ห้องครัวก็มีค่ะแล้วค่ะแล้วก็มีจุดซ่อมสุขภาพอยู่ที่เรือหลากสีค่ะเป็นกลุ่มของนักศึกษาแพทย์แผนไทยค่ะมีทั้งหมด3จุดในงานนี้นะคะค่ะทั้งหมด3จุดในงานนี้นะคะด้านการด้านงานพยาบาลที่เราให้บริการเต็มเลยนะคะสำหรับงานพยาบาลงานสาธารณสุขข้อขอจบเท่านี้ก่อนนะคะจารณามค่ะ